กราบเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันนางสาวประคาวดีจิรังพิพัฒน์ดิฉันนางสาวบรรยลักษณ์สายจันทร์ขอนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ชุดหรือสร้างแรงบันดาลใจผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีสองศาสนาที่สืบเนื่องมาโดยชุมชนกระโมดตำบลกระโมดอำเภอกระโมดจังหวัดพัทลุงจากการศึกษาข้อมูลการอยู่ร่วมกันของผู้คนในชุมชนพบว่าการแต่งงานของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธกับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในปัจจุบันอนุญาตให้มีการแต่งงานต่างศาสนาได้โดยไม่จำเป็นต้องย้ายศาสนาถาวรตามบัญญัติเดิมของศาสนาอิสลามแนวความคิดผู้สร้างสรรค์นำเสนอแนวคิดเรื่องการกินกายทางวัฒนธรรมของคนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิมผ่านการแต่งงานที่เกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบททางสังคมและการดำรงอยู่ร่วมกันด้วยท่าทีของการกลายเป็นสองศาสนาเดิมและแนวคิดพหุวัฒนธรรมที่ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการอยู่ร่วมกับความหลากหลายรูปแบบการแสดงผู้สร้างสรรค์นำเสนอผ่านกระบวนการของการเคลื่อนไหวสื่อถึงการกลืนกายและผสมผสานที่ถูกกลืนและนำมาประกอบใหม่เป็นกลายผสมผสานกลืนว่าด้วยกลายผสมแสดงถึงกระบวนการการเข้ามารวมกันขององค์ประกอบที่หลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการเคลื่อนไหวที่ไร้รูปลักษณ์เพื่อสื่อถึงการรวมตัวและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปว่าด้วยผสานกลืนแสดงถึงการประสานรวมกันในลักษณะที่หลากหลายและการหลอมรวมจนเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันการใช้องค์ประกอบที่แสดงถึงกระบวนการการหลอมรวมการรวมตัวหรือการกลืนเข้าไปในกันและกันอย่างตรงกลืนขอเชิญทุกท่านรับชมผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ชุดหรือสร้างค่ะThank you.
Thank you.